ระเป๋าตังค์น่ารักจังมีลูกอมด้วยแฮะเอาอันนี้ให้ฮารุละกันซื้อเยอะน่าดูเลยนะฉันได้เงินค่าขนมมาจากคุณป้าสำหรับใช้ซื้อของฝากด้วยนะเป็นครอบครัวที่สนิทกันดีจังเลยนะอืมแล้วพี่น้องของชิมะคุงล่ะมีน้องชาย1คนน่ะกี่ขวบหรอ3ขวบแหละยังเล็กอยู่เลยเนาะชิมะคุงไม่ซื้อของให้น้องชายบ้างหรอฉันไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรน่ะน้องต้องดีใจมากแน่